สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันมุกธนิการมณีขาวใน EEC Focus ทุกวันศุกร์บ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:00 นแบบนี้ค่ะในปีนี้2563นี่เป็นวิกฤตโควิด-19 ที่เข้ามาแล้วกระทบไปทุกภาคส่วนจริงๆนะคะโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าที่พัทยาเองเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่หายไปแต่ว่าทางจังหวัดเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางเมืองเนี่ยเขาก็ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวรอวันที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงแล้วก็รองรับการเติบโตของ EEC ด้วยวันนี้มาติดตามโครงการสำคัญที่จะเกิดขึ้นกันค่ะจำกันได้ก่อนหน้านี้มุกเคยนำเสนอถึงแผนพัฒนาเมืองพัทยาสู่พัทยาโฉมใหม่หรือนีโอพัทยาด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่าน7โครงการภายใต้กรอบวงเงิน 80,000 ล้านบาทโดยคุณสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาต้องการผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นมหานครระดับโลกที่มีความน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้มุกจะพามาติดตามความคืบหน้า2ใน7โครงการสำคัญค่ะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเริ่มกันที่โครงการนีโอเกาะล้านหรือเกาะล้านโฉมใหม่ซึ่งตามแผนการพัฒนาเกาะล้านมีทั้งหมด21โครงการวงเงินงบประมาณกว่า350ล้านบาทปัจจุบันเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการเดินทางทางน้ำที่สำคัญของเมืองพัทยาด้วยและได้รับการบรรจุเป็น1ใน3เกาะในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของ EEC จำเป็นต้องมีการวางแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของ EEC โดยในปี2562ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะแห่งนี้ถึง5ล้านคนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศถึง 70% ด้วยความโดดเด่นทั้งด้านชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเกาะล้านเนี่ยเรามีชายหาดทั้งหมด8ชายหาดนะครับซึ่งเป็นชายหาดที่มีความสวยงามมีปะการังที่ยังคงสภาพมีความสวยงามอยู่แล้วก็น้ำทะเลบนเกาะล้านเนี่ยมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากตรงนี้เลยเป็นจุดสำคัญนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกในส่วนหนึ่งก็คือเกาะล้านเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะมีภูเขาสูงเนี่ยก็จะไม่ได้ของเดิมได้มีการดำเนินการในการที่จะสร้างจุดชมวิวนะครับลานกีฬาทางอากาศนะครับแล้วก็พื้นที่สำหรับในการใช้แข่งขันจักรยานเสือภูเขาและการวิ่งเทรลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในเรื่องของกีฬานะครับและการท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งเดินทางมาพักผ่อนแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางอากาศกีฬาทางน้ำนะครับหรือว่าในเรื่องของกีฬาในลักษณะกีฬาผจญภัยในพื้นที่พัทยานอกจากที่จะมาเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีแผนต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยด้วยการปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยานเอาใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาด้วยค่ะเส้นทางจักรยานเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเคยมีการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาที่เกาะล้านนะครับมีการวิ่งเทรลมีการในเรื่องของกีฬาทางอากาศช่วงกีฬาแห่งชาติครั้งที่39นะครับครั้งนี้ก็จะได้มีการปรับปรุงพื้นที่เส้นทางเพื่อที่จะทำให้เกาะล้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของนักกีฬาในเชิงผจญภัยได้ตอนนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่ได้มีการเข้าไปปรับปรุงพื้นที่เพราะว่าเป็นพื้นที่เดิมแค่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วตามแผนงานโครงการพัฒนานีโอเกาะล้านทั้ง21โครงการเป็นการยกระดับการพัฒนาและแก้ปัญหาเกาะล้านครอบคลุมทุกมิติทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้านและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในเรื่องนี้จากคุณสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยากันค่ะคือในส่วนของเกาะล้านเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกาะของ EEC ด้วยนะครับเพราะว่า EEC เนี่ยมีแนวทางในการพัฒนาอยู่3เกาะก็คือเกาะสีชังเกาะล้านแล้วก็เกาะเสม็ดนะครับสำหรับเกาะล้านเนี่ยเนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ5ล้านคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่มาของแหล่งรายได้ของ
เมืองพัทยาหรือของ EEC เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับเราจึงได้มีโครงการในเรื่องของการที่จะพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเกาะล้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบริเวณท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านและบริเวณท่าหาดตะแหวนนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงทั้ง2ท่านี้ประมาณ160ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ในฐานะที่เป็นท่าเรือหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของท่าซัพพอร์ตนะฮะอีก2ท่าก็คือบริเวณสถานีอนามัยนะครับท่าเทียบเรือที่2ที่เป็นโป๊ะนะครับที่บริเวณหาดแสมและหาดตะแหวนนะครับแล้วก็บริเวณท่าหน้าบ้านเนี่ยก็จะใช้เงินอีกประมาณ100ล้านในการทำท่าเรือซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่2พื้นที่ก็คือบริเวณหาดแสมกับหาดตะแหวนนะครับแล้วก็เราจะพัฒนาปรับปรุงนะครับบริเวณชุมชนบ้านเกาะล้านนะครับซึ่งก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคหรือน้ำประปาซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยบนเกาะล้านเราใช้น้ำจากระบบการจัดการน้ำผลิตน้ำของอีสวอเตอร์ประมาณวันละ300คิวต่อวันนะครับซึ่งจำหน่ายอยู่ประมาณคิวละ71บาทนะครับแล้วก็น้ำจากการใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลแล้วก็น้ำที่บรรทุกจากบนฝั่งขึ้นมาใช้นะครับซึ่งก็จะได้ดำเนินการ2โครงการก็คือได้ให้การประปาส่วนภูมิภาคประมาณการในเรื่องของการที่จะต่อระบบประปามาจากฝั่งนะครับอีกระบบนึงก็คือให้ East Water ขยายระบบนะครับในการผลิตน้ำจากน้ำทะเลซึ่งได้มีการดำเนินการโดยโครงการนี้จะให้มีการจำหน่ายน้ำในเบื้องต้นเนี่ยคิวละไม่เกิน50บาทเพื่อที่จะเป็นการลดภาระจากของประชาชนด้วยซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอีกโครงการนึงก็คือในเรื่องของการสร้างระบบทำเตาเผาขยะบนเกาะล้านซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพในการขยะได้วันละ50ตันนะครับต่อวันซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนนึงสำคัญที่จะทำให้เกาะล้านมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยเกาะล้านอยู่ในความปกครองของเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นเกาะขนาด 4.7 ตารางกิโลเมตรกลางอ่าวไทยค่ะมีเกาะครกและเกาะสากเป็นบริวารห่างจากเมืองพัทยาเพียง 7.5 กิโลเมตรสามารถเดินทางได้ทั้งจากเรือสปีดโบ๊ทและเรือโดยสารที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮซึ่งจะไปเทียบท่าที่ท่าเรือหน้าบ้านและหาดตาแหวนค่ะสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะได้แก่หาดตายายหาดทองหลางหาดตาแหวนแหลมสังวานหาดเทียนหาดแสมหาดนวลและจุดชมวิวเขานมจุดชมวิวกังหันลมค่ะที่พักบนเกาะล้านส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณท่าเรือหน้าบ้านและกระจายกันไปบนเกาะและหาดบางแห่งเช่นหาดตายายหาดแสมโดยมีผู้ประกอบการบนเกาะประมาณ100รายค่ะมีห้องพัก 2,000 ห้องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของชุมชนในท้องถิ่นที่ทางพัทยาส่งเสริมให้ลงทุนและยกระดับมาตรฐานที่พักรองรับนักท่องเที่ยวหลายระดับที่พักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชุมชนจะใช้วิธีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมหรือว่าแหล่งประกอบอาชีพเช่นการทำประมงมาดัดแปลงเป็นที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ก่อนหน้าวิกฤตโควิด-19 นักท่องเที่ยวที่ค้างคืนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาพักตามลำพังหรือ FIT ค่ะส่วนนักท่องเที่ยวบางประเภทเช่นกรุ๊ปทัวร์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนก็นิยมเดินทางมาเที่ยวแบบเดย์ทริปคือทำกิจกรรมบนเกาะเช่นเล่นน้ำล่องเรือและกลับไปค้างคืนในพัทยาค่ะและนี่ก็คือรูปแบบของเกาะล้านโฉมใหม่ค่ะที่เราจะได้เห็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งโครงการสำคัญกันบ้างนั่นคือโครงการพัฒนาโอทาวนาเกลือค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับนายกเมืองพัทยากันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ EEC Focus นะคะเบรกนี้มาดูอีกหนึ่งโครงการอย่างการพัฒนาโอทาวนาเกลือกันบ้างค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ย่านนาเกลือกันด้วยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาติดตามกันค่ะโครงการโอทาวนาเกลือเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตโดยนำจุดเด่นของท้องถิ่นด้วยวิถีประมงพื้นบ้านผสมผสานให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างเส้นทางเชื่อมโยงภายในพื้นที่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่นาเกลือค่ะคือในส่วนของนาเกลือเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นชุมชนเก่าชุมชนโบราณ
นะครับในปีนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารจอดรถนะครับสำหรับในเรื่องของตลาดชุมชนประมงและการท่องเที่ยวนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับการพัฒนาคลองนกยางคลองนาเกลือนะครับแล้วก็ป่ากงกลางนะครับให้เป็นจุดศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านนะครับที่บริเวณลานโพนาเกลือและทางเชื่อมนะครับสำหรับในการชมธรรมชาตินะครับซึ่งจะเป็นสะพานที่สร้างไปในบริเวณลานโพนาเกลือไปเชื่อมกับบริเวณปากคลองนกยางนะครับคลองนกยางคลองนาเกลือนะครับซึ่งเพื่อจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ชมทัศนียภาพหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในขณะนี้เราได้ดำเนินการในการที่จะสร้างระบบบำบัดระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็ระบบการเชื่อมโยงระบบบำบัดน้ำเสียของบริเวณชุมชนนาเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการบำบัดน้ำหรือว่าการระบายน้ำของชุมชนนาเกลือเนี่ยนะฮะได้รับการได้รับเป็นโครงการที่สมบูรณ์นะครับในการระบายน้ำแล้วก็บำบัดน้ำเสียได้อย่างเต็มระบบสำหรับแผนงานโครงการโอทาวนาเกลือมีทั้งหมด11โครงการวงเงินงบประมาณ425ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมสวนพฤกษศาสตร์ลอยฟ้าและจุดชมวิวอ่าวนาเกลือโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลสดโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติและจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยางโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยางโครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติปากกงกลางคลองนกยางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองนกยางและคลองนาเกลือโครงการท่าเทียบเรือประมงชุมชนนาเกลือโครงการประตูน้ำคลองนาเกลือโครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนนาเกลือและโครงการอนุรักษ์อาคารไปรษณีย์ค่ะซึ่งนายกเมืองพัทยามั่นใจว่าแผนงานโครงการพัฒนานีโอเกาะล้านและโอทาวนาเกลือภายใต้ยุทธศาสตร์นีโอพัทยาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจะสมบูรณ์แบบภายใน3ปีนับจากนี้หรือประมาณปี2566ค่ะและเมื่อเสร็จตามแผนจะหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10-15% เลยทีเดียวนอกจากนี้นายกเมืองพัทยายังเล่าให้ฟังถึงภาพรวมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในปี2563ที่เราต้องเจอกับวิกฤตโควิด-19จนทำให้เมืองพัทยาต้องล็อกดาวน์เช่นเดียวกันกับหลายๆพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะแต่หลังจากที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการในเดือนสิงหาคมตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาเริ่มมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นงานแสดงพลุเมืองพัทยางานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยารวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม19ธันวาคมก็จะเป็นวันเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเดินกินถิ่นนาเกลือแล้วก็จะปิดท้ายด้วยวันที่29 30 31ธันวาคมก็คือพัทยาเคาท์ดาวน์นะครับซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าในปีนี้เนี่ยจากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาพัทยานะครับประมาณปีละ15ล้านคนเนี่ยปีนี้เราก็คาดว่าทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านถึง4ล้าน5แสนคนเท่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าตั้งแต่อันนี้นับตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ก่อนที่จะมีโควิดมาจนถึงปิดปลายปีนะครับซึ่งก็จะทำให้รายรับของเมืองพัทยาในช่วงที่ผ่านมาลดลงไปประมาณ 30%นะครับจากเดิมที่เราเคยเทียบจากการตั้งงบประมาณของเราไว้นะครับพอปีนี้เนี่ยเราตั้งงบประมาณลดลงไปประมาณ 30% ตามในส่วนของการประมาณการนะครับซึ่งคาดว่าในปีหน้าเนี่ยเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อได้มีวัคซีนดีขึ้นแล้วก็กระจายไปสู่นะฮะในทั่วทุกมุมโลกและสามารถที่จะเดินทางได้เนี่ยก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีในการที่พัทยาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยระหว่างนี้เมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะเช่นชายหาดพัทยาชายหาดจอมเทียนและชายหาดอื่นๆสำหรับรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีค่ะตามแนวทางของ New Normal เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนนอกจากนี้เมืองพัทยายังได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
เมืองพัทยาได้เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้านท่องเที่ยวต่อไปค่ะเพราะพัทยาถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเลยล่ะค่ะข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาประเมินว่าการเดินทางท่องเที่ยวเมืองพัทยานับจากนี้จะปรับเปลี่ยนมาสู่การเดินทางแบบ FIT หรือกลุ่มเล็กๆมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนักท่องเที่ยวจะมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษและขับรถเที่ยวด้วยตัวเองแบบระยะใกล้ซึ่งแน่นอนว่าจะสร้างโอกาสให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพัทยาได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะพัทยานั้นเป็นจุดหมายปลายทางระยะใกล้ใช้เวลาเดินทางไม่นานและยังมีสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวศักยภาพที่เป็นอย่างดีดังนั้นการนำเสนอสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวกิจกรรมล่องเรือยอชกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์เป็นต้นค่ะในตอนนี้ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะเป็นชาวไทยซะเป็นส่วนใหญ่แต่เชื่อว่าหลังวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประสบความสำเร็จสถานการณ์การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยความโดดเด่นของเมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในสายตาโลกค่ะช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะการเดินทางที่รวดเร็วตรงต่อเวลาและสามารถใช้บริการได้ทันทีคือจุดขายสำคัญของรถไฟความเร็วสูงแต่อีกจุดขายหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือความแตกต่างของบริการเมื่อเทียบกับการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆตัวอย่างรถไฟความเร็วสูงแฟร็กเซียรอซ่าของประเทศอิตาลีได้มีการแบ่งประเภทที่นั่งไว้ถึง4แบบเริ่มจากชั้นที่แพงที่สุด Executive Classซึ่งทุกที่นั่งจะถูกจัดชิดริมหน้าต่างจากนั้นจะเป็น Business Class และ Premium Class ส่วนที่นั่งแบบ Standard Class เป็นที่นั่งถูกที่สุดทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้โดยสารหลากหลายกลุ่มมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีโต๊ะพับหน้าที่นั่งมีปลั๊กไฟและ Wi-Fi บริการทุกที่นั่งเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารนอกจากนั้นภายในขบวนยังมีห้องอาหารห้องประชุมมีห้องน้ำระบบสุญญากาศขณะที่รถไฟความเร็วสูง TGV หรือเตเชเวกของฝรั่งเศสเป็นขบวนรถ2ชั้นและมีชั้นที่นั่งเป็น3แบบคือ First Class ซึ่งเป็นชั้นที่ดีที่สุดรองลงมาคือ Business Class และ Standard Class โดยภายในขบวนมีห้องอาหารมีห้องน้ำระบบสุญญากาศแต่รถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสจะเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารโดยมีการจัดที่นั่งบริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้โทรศัพท์ไว้นอกโบกี้นอกจากนี้ผู้โดยสารที่มาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวสามารถปรับที่นั่งเข้าหากันได้ที่สำคัญได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยการทำป้ายสัญลักษณ์เตือนในจุดสำคัญต่างๆอีกด้วยส่วนชินคันเซ็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นมีที่นั่ง3แบบได้แก่กรีนซีทที่นั่งราคาสูงสุดเพราะทำเบาะกว้างเป็นพิเศษสะดวกสบายปราศจากเสียงรบกวนแบบที่2คือ Reserve Seat ที่นั่งแบบระบุหมายเลขและ Non-Reserve Seat ซึ่งเป็นที่นั่งแบบไม่ระบุหมายเลขผู้โดยสารสามารถนั่งตรงไหนก็ได้ตามใจชอบทั้งนี้ผู้โดยสารยังสามารถระบุโบกี้ปลอดบุหรี่ได้อีกด้วยส่วนการออกแบบภายในใส่ใจทุกรายละเอียดเช่นมีจุดแขวนเสื้อกันหนาวเบาะที่นั่งและที่วางเท้าสามารถปรับให้เข้ากับสรีระของผู้โดยสารได้โดยที่นั่งตรงกลางจะกว้างกว่าที่นั่งริมทางเดินหรือหน้าต่างและหากมาเป็นครอบครัวก็สามารถหมุนเก้าอี้เข้าหากันได้รวมทั้งมีแผนที่แสดงเส้นทางติดไว้ในขบวนหลายจุดและสุดท้ายรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนที่มีการพัฒนารวดเร็วและมากที่สุดในโลกมีผู้ใช้บริการจำนวนมากดังนั้นจึงมีการดีไซน์ประเภทที่นั่งเพื่อความเหมาะสมใน3แบบคือ Business Class ตามด้วย First Class และ Second Class ตามลำดับของความสะดวกสบายโดยการดีไซน์ที่นั่งชั้น Business Class สามารถปรับเอนนอนได้180องศาหมุนไปทางหน้าต่างชมทิวทัศน์ได้มีตู้เสบียงอาหารมี Wi-Fi ฟรีมีตู้กดน้ำฟรีสำหรับห้องน้ำเป็นระบบสุญญากาศสะอาดกว้างขวางและมีจุดเปลี่ยนผ้าอ้อมที่สำคัญมีปุ่มฉุกเฉินไว้เรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่าการออกแบบขบวนรถและบริการต่างๆภายในรถไฟความเร็วสูงต้องผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการผสมผสานกับความปลอดภัยความจำเป็นความสะดวกความสวยงามและทันสมัยเพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุดและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ทุกวันศุกร์บ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทาง TNN ช่อง16ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วมุกลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ